เรื่องเล่ากล่อมนอนจาก The Book Teller ครับที่ส่งต่อเรื่องราวดีๆเสริมกำลังใจการใช้ชีวิตโดยเล่าให้กันฟังสบายๆก่อนนอนหรือคุณผู้ฟังอยากจะฟังในช่วงเวลาอื่นก็ยินดีครับในตอนนี้ขอเสนอเรื่องที่มีชื่อว่าวิธีเยี่ยมคนป่วยสามเณรีชาวออสเตรเลียนท่านหนึ่งผู้บวชอยู่ในพุทธศาสนาสายทิเบตกำลังใกล้จะตายด้วยโรคมะเร็งในบ้านพักผู้ป่วยใกล้ตายที่อยู่ในเมืองเพิร์ธประเทศออสเตรเลียวันหนึ่งสามเณรีท่านนี้โทรศัพท์มาหาพระอาจารย์พรหมที่วัดขอร้องให้พระอาจารย์พรหมมาเยี่ยมให้ได้ในวันนี้เพราะท่านรู้สึกว่าเวลาของท่านใกล้เข้ามาแล้วดังนั้นพระอาจารย์พรหมจึงวางสิ่งที่กำลังทำอยู่แล้วเรียกคนให้ช่วยมาขับรถพาพระอาจารย์พรหมไปเยี่ยมท่านเมื่อพระอาจารย์พรหมมาถึงแผนกต้อนรับนางพยาบาลก็บอกพระอาจารย์ด้วยท่าทางวางอำนาจว่าสามเณรีนั้นสั่งว่าไม่ให้ใครเยี่ยมท่านโดยเด็ดขาดพระอาจารย์พรหมก็กล่าวอย่างนุ่มนวลว่าแต่อาตมาเดินทางมาไกลมากเพื่อจะมาเยี่ยมท่านโดยเฉพาะนะนางพยาบาลก็กันโชคว่าเสียใจท่านไม่ต้องการให้คนเยี่ยมนะคะแล้วเราต้องเคารพความต้องการของท่านนะคะพระอาจารย์พรหมก็ค้านต่อว่าไม่น่าจะเป็นไปได้นะเพราะท่านเพิ่งโทรศัพท์มาถึงอาตมาเมื่อชั่วโมงครึ่งที่แล้วขอให้อาตมามาเยี่ยมท่านนะนางพยาบาลอาวุโสทำหน้าไม่พอใจนักและสั่งให้พระอาจารย์พรหมตามเธอไปและแล้วก็มาหยุดอยู่ตรงหน้าประตูห้องของสามเณรีนางพยาบาลก็ชี้ให้ดูป้ายกระดาษแผ่นใหญ่ที่ติดไว้ที่ประตูที่ยังปิดสนิทอยู่นี่เห็นไหมคะห้ามเยี่ยมโดยเด็ดขาดเมื่อพระอาจารย์พรหมพิจารณาป้ายนั้นก็เห็นว่ามีคำเขียนตัวเล็กๆอยู่ข้างใต้ที่เขียนไว้ว่ายกเว้นพระอาจารย์พรหมดังนั้นพระอาจารย์พรหมจึงได้เข้าไปเมื่อพระอาจารย์พรหมถามสามเณรีว่าทำไมท่านจึงติดป้ายไว้โดยมีข้อยกเว้นท่านจึงอธิบายว่าเพื่อนๆและญาติพี่น้องของท่านทุกคนเวลามาเยี่ยมพวกเขาก็จะเศร้าและเป็นทุกข์มากที่เห็นท่านกำลังจะตายซึ่งการกระทำแบบนั้นทำให้ท่านรู้สึกแย่ยิ่งขึ้นท่านบอกว่ามันก็แย่อยู่แล้วนะที่จะต้องตายด้วยโรคมะเร็งแล้วยังจะต้องมารับอารมณ์ของคนมาเยี่ยมอีกซึ่งมันรับไม่ไหวจริงๆท่านพูดต่อว่าพระอาจารย์พรหมนั้นเป็นเพื่อนเพียงคนเดียวที่ปฏิบัติต่อท่านเช่นคนธรรมดาทั่วไปไม่ใช่คนที่กำลังจะตายไม่เสียศูนย์เมื่อเห็นท่านผอมโซและอ่อนแอแต่กลับเล่าเรื่องตลกให้ท่านฟังทำให้ได้หัวเราะร่าเริงอีกครั้งหนึ่งดังนั้นพระอาจารย์พรหมจึงใช้เวลาชั่วโมงถัดมาเล่าเรื่องตลกๆให้ท่านฟังขณะที่สามเณรีท่านนี้ก็สอนให้กับพระอาจารย์พรหมถึงวิธีที่จะช่วยเพื่อนผู้กำลังจะตายพระอาจารย์พรหมได้เรียนรู้จากท่านว่าการไปเยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาลเราไม่จำเป็นต้องถามว่าเขารู้สึกอย่างไรเพราะเรื่องนั้นมันเป็นเรื่องที่เห็นกันได้อยู่แล้วเราอาจจะเสริมกำลังใจให้เขาในการเผชิญกับโรคร้ายอย่างมีกำลังใจขอบคุณที่ติดตามเรื่องราวดีๆจาก The Book Teller นะครับผมเชื่อว่าเรื่องราวดีๆจะสามารถพัฒนาให้ตัวของเราเป็นในแบบที่ดีขึ้นได้ขอให้คุณนั้นมีกำลังใจมีพลังใจในการใช้ชีวิตที่ดีขึ้นนะครับ